อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอีโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10ตัวละครที่ไม่น่าตายจากเรื่องโทริโกคือเปิดโจทย์มาก็คือสปอยแน่นอนนะฮะผมขอย้ำอีกครั้งนึงว่าคลิปนี้คือการสปอยถ้าหากว่าใครหลายท่านที่ยังไม่อยากจะฟังให้ปิดคลิปไปได้เลยเพราะว่าจะเป็นการตายของตัวละครที่สำคัญนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าดูเมะมาเนี่ยเพราะว่าถ้าหากอยากจะอ่านมังงะต่อเราจะได้รู้ชะตากรรมของตัวละครที่เหลือว่ามีใครตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นถามผมก็มาค่อนข้างเยอะพอสมควรว่าถ้าหากว่าดูเมะจบแล้วจะต้องอ่านมังงะตอนที่เท่าไหร่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามเข้ามาเยอะพอสมควรนั่นแสดงว่ามีหลายท่านที่ดูแค่เมะแต่ไม่อ่านมังงะต่อแต่ว่าพอผมทำคลิปนำเสนอมาเนี่ยสนใจอยากจะอ่านมังงะต่ออย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะผมก็เลยขอเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าไอ้10ตัวละครที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปตายในโลกกรูเม่นี่แหละดังนั้นแล้วผมเตือนแล้วนะฮะโอเคถ้าหากว่าทุกคนพร้อมนะฮะที่แบบว่าอยากจะฟังเชิญเลยมาเรามาเริ่มกันตั้งแต่รายแรกนั่นก็คืออิจิริวนะฮะใช่ฮะตัวละครโปรดของผมเลยตอนแรกก็คิดว่าจะรอดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าหลังจากที่แพ้ต่อมิโดราเนี่ยมิโดราก็ไม่ได้อยากจะฆ่าพี่ชายตัวเองนะฮะก็คือแบบก็เหมือนว่าจะรอดแล้วแหละแล้วก็จริงๆเนี่ยอิจิริวก็เป็นคนที่รักน้องมากนะฮะคือสมัยยังฝึกวิชาด้วยกันกับอากาเชียเนี่ยก็มีแต่แบ่งของกินดีๆให้กับจิโร่แล้วก็มิโดราให้ทานเต็มที่เลยส่วนตัวเองเนี่ยก็กินแต่ถั่วเน่าไม่รู้แม่งเก่งมาได้ยังไงขนาดก่อนจะเกิดสงครามนะฮะอิจิริวเนี่ยยังแบบยอมไปหามิโดราคนเดียวคือแบบพยายามจะคุยดีๆด้วยแล้วนะฮะถึงขนาดให้แบบเซซูโนะเนี่ยเตรียมอาหารชุดใหญ่ไว้รอเลยแบบเราไปนั่งทานด้วยกันไหมคือแบบว่าอิจิริวยังพูดเลยถ้าหากเขาได้ก๊อตมาเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะแบ่งให้มิโดระได้กินด้วยนะแต่ตอนนั้นนะมิโดระมันเห็นแก่ตัวมากฮะมันบอกว่าไม่ฮะก๊อตเนี่ยจะต้องเป็นของเขาคนเดียวไม่แบ่งให้ใครกินทั้งนั้นนะฮะคือปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยเลยจึงทำให้อิจิริวต้องกลับไปคนเดียวแล้วก็โอ้โหกลับไปทั้งน้ำตาฮะคือร้องไห้เลยไปกินข้าวคนเดียวคือโคตรเศร้าอุตส่าห์ชวนไปทานข้าวไม่มาทานด้วยก็คงจะเสียความรู้สึกนะฮะในตอนต่อสู้กับมิโดราเนี่ยอิจิริวก็ตั้งใจที่จะไม่เอาจริงเลยนะฮะคือไม่ใช้สุดฝีมือได้แบบมนุษย์ด้วยซ้ำรวมถึงไม่ใช้เซลกรูเม่ไม่ได้ใช้พลังของดอนสไลม์ด้วยแล้วก็ให้น้องชนะและให้น้องฆ่ากูดีกว่าแต่สุดท้ายมิโดระฆ่าอิจิริวไม่ลงอะคือในเวอร์ชั่นของเมะเนี่ยก็คือคืนดีกันแล้วนะฮะในเมะเนี่ยดีจบดีแล้วแต่ในเวอร์ชั่นของมังงะนะฮะคือแบบเผลอแป๊บเดียวโดนไอ้บรูไนโตที่ชื่อว่าแอร์เนี่ยกระทืบตายต่อหน้ามิโดระเลยคือแบบมิโดระช่วยไม่ทันฮะจึงทำให้ลุงของผมเนี่ยตายอนาถมากคือแบบจริงๆแล้วถ้าหากแบบอาจารย์แกจะปูบทให้ตายเนี่ยให้ตายเท่ๆหน่อยก็ได้ไม่ใช่แค่แบบว่าโดนแบบพวกแบบเหมือนศัตรูค่อนข้างที่จะเป็นตัวประกอบมากระทืบตายในดอกเดียวแบบเนี้ยถ้าหากจะเป็นอย่างเงี้ยผมว่าให้มิโดระฆ่าตายไปเลยยังจะแบบสมศักดิ์ศรีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ได้ตายด้วยมือน้องตัวเองไม่ใช่แบบโดนอะไรก็ไม่รู้มากระทืบฆ่าตายคือไอ้บูในโตแอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าบทแม่งโคตรกากฮะถ้าหากเทียบกับไอ้ตัวอื่นๆอย่างอะตอมอะไรอย่างเงี้ยบทยังเด่นกว่าเยอะเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอแอร์เนี่ยมันมาไว้เพื่ออะไรแต่ไม่เป็นไรฮะอาคาเชียล้างแค้นให้แล้วเพราะว่าไอแอร์เนี่ยโดนอาคาเชียกินในเวลาต่อมาสมควรแล้วต่อมาก็จะเป็นลายที่2นะฮะนั่นก็คือชิเงมัตสึท่านรองประธานนี่เองฮะคู่หูคู่เมาของพี่แมนซัมตอนแรกนี่ผมก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะมีบทบาทสำคัญอะไรสักอย่างนะไม่ได้คาดหวังแบบว่าจะต้องมีบทเด่นเท่าอิจิริวแต่ขอบทดีๆหน่อยเหอะอะไรแค่นั้นเพราะว่าเขาดูแกร่งนะถึงขนาดแบบตอนนั้นน่ะกรินช์พาร์ทเนี่ยคือแบบไม่อยากจะสู้ด้วยสักเท่าไหร่ตอนที่แบบว่าบินมาจะไปกู้เศษ GT โรโบเงี้ยตอนศึกของไอ้แมมมัธรีกอลฮะจำได้ไหมตอนนั้นนั่นแหละคือตอนนั้นผมคิดเลยว่าฝีมือของชิเงมัตสึเนี่ยอย่างน้อยๆต้องระดับของรองหัวหน้าเชฟสมาคมนักล่าอาหารตั้งแต่ตอนนั้นเลย
กลินแพลชเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้ด้วยสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ครับแทบไม่ได้โชว์พาวอะไรเลยโดนโจอาล้างสมองตอนไหนก็ไม่รู้ฮะกลายไปเป็นเบ้คือหักหลังแมนซัมแล้วก็อีจิริวอะและภายหลังก็แทบไม่มีบทอีกเลยเจอกับโทริโกตอนที่แบบว่ากินแอร์เสร็จแล้วนะฮะตอนนั้นคือโทริโกบัฟพลังมากเพราะว่ากินแอร์ไปแล้วใช้หมัดตะปูไร้ขีดจำกัดเนี่ยต่อยไปแบบกระเด็นไปเรื่อยๆไม่หยุดนะถ้าหากไม่มีพลังหยุดก็คือไอ้หมัดตะปูเวอร์ชันนี้ของโทริโกมันจะไม่หยุดนะฮะคือถ้าหากใครดูแค่เมฆเนี่ยจะเห็นว่าหมัดตะปูของโทริโกเนี่ย 60-70 ดอกเนี่ยก็ถือว่าโหดแล้วนะแต่อันนี้คือไร้ขีดจำกัดนะฮะคือแบบถ้าหากหยุดมันไม่ได้เนี่ยหมัดตะปูจะตอกไปเรื่อยๆจนกว่าคนคนนั้นจะตายเลยซึ่งไอ้แรงกระแทกของหมัดเนี่ยมันพอที่จะลบผลการล้างสมองของโจอาได้จึงตื่นมาร้องไห้แบบโอ้ยขอโทษขอโพยอีจิริวเลยอ่ะคือแบบโอ้โหตายก็ตายน่าสงสารฮะคือแบบถ้าตายแบบทั้งๆโดนล้างสมองไปมันยังไม่ทรมานไงอันนี้แบบกำลังลอยอยู่กลางอากาศโดนหมัดตะปูตอกไปเรื่อยๆสติมาฮะร้องไห้ขอโทษอีจิริวแล้วก็โดนสัตว์จากลูกกูเม่เนี่ยสวาปามกลางอากาศคืออะไรวะบทมีแค่นี้แล้วก็ตายอนาถอย่างเงี้ยเลยคือแบบอีหยังวะแล้วก็โอ้โหสงสารโคตรๆคนที่แบบฝีมือน่าจะแบบพอๆกับแมนซัมทำไมแบบต้องมาเจอแบบนี้คือคนอื่นๆที่โดนโจอาล้างสมองส่วนใหญ่เนี่ยโดนช่วยไว้ได้หมดนะฮะก็คือกลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมอย่างไอ้เทปเปเงี้ยก็กลับมาเหมือนกันแต่ไอ้ชิงเงเมสึเนี่ยโอ้ยรองประธานกูตายกลางอากาศโดนสัตว์กีกี้กินคาอากาศเลยอ่ะหูยผมหมดคำจะพูดฮะมาลายที่3จิโร่อันนี้ก็ตัวโปรดผมเหมือนกันอีกคนที่แบบว่าไม่ควรจะตายเลยเพราะว่าเรารู้จักลุงแกเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะฮะตอนที่จะไปล่าวานปักเป้าเนี่ยคือต้นเรื่องจริงๆเราผูกพันกับลุงแกค่อนข้างที่จะมากกว่าอีจิริวด้วยซ้ำในบางระดับเพราะว่าเปิดตัวก่อนอีจิริวนานพอสมควรเลยจิโร่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่คอยซับพอร์ตห่างๆอย่างห่วงๆตั้งแต่ช่วงแรกๆนะอย่างเช่นไอตอนมูยักษ์เดวิลในถ้ำเนี่ยก็ถ้าหากไม่มีลุงแกเนี่ยโคมัตสึก็โดนสวาปามไปแล้วโทริโกตอนร้อนวิชาไปโลกกรูเม่คนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าจิโร่ไม่ไปช่วยเนี่ยก็ตายไปด้วยเหมือนกันคือปิดเรื่องโทริโกเลยอ่ะไม่มีจิโร่ไม่มีเรื่องโทริโกผมบอกเลยเปลี่ยนไปเรื่องจิโร่แทนยังได้แล้วก็แบบโชว์เทพฮะตอนศึกคุกกิ้งสเตเดียมเนี่ยแกรนน็อกกิ้งคือกูหยุดโลกได้ทั้งใบหยุดภัยพิบัติธรรมชาติโลกก็ยังได้ถ้าอยากจะหยุดนะแถมภายหลังในโลกกรูเม่เนี่ยคือปลดผนึกตัวเองและอันนี้ใครดูแค่เมะไม่ได้เห็นนะฮะว่าร่างลุงแกตอนหนุ่มเนี่ยมันโหดขนาดไหนตบรูในโตแบบเรียงตัวเลยอ่ะตบเอาอ่ะกำลังตบมันๆน่ะอาคาเชียมาติดประมาทที่จริงอ่ะจะชนะอาคาเชียอยู่แล้วคือแบบน็อกกิ้งอาคาเชียได้ฮะแต่ดันไม่น็อกกิ้งปากแล้วก็ลิ้นจะเหลือปากไว้ก็ลิ้นเนี่ยก็คือแบบเพื่อถามไงเพื่อถามว่าทำไมท่านอาคาเชียถึงทำแบบนี้ไอตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันเนี่ยไอน้ำตาความรักที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เป็นของปลอมหรือเปล่าคือจิโร่อยากจะถามไงแต่เพราะว่าไอการอยากจะรู้เนี่ยไม่น็อกกิ้งปากแล้วก็ลิ้นเนี่ยไออาคาเชียเนี่ยใช้ลิ้นปลดน็อกกิ้งออกหมดเลยทีนี้ตัวเองก็ซวยสิครับกำลังจะใช้ไอแกรนน็อกกิ้งเหมือนเดิมอ่ะไอท่าที่โชว์ที่คุกกิ้งสเตเดียมฮะใช้ไม่ทันโดนไอ้นีโอเนี่ยมันดูดพลังที่จะน็อกกิ้งโลกไปก่อนแล้วก็โดนอาคาเชียสวนด้วยท่าปลดน็อกกิ้งพลังโจมตีนั่นเพราะว่าจิโร่เนี่ยมีนิสัยที่แบบจะชอบน็อกกิ้งพลังโจมตีอีกฝ่ายไว้นะฮะก็คือโดนอีกฝ่ายโจมตีแรงๆเนี่ยเจ้าตัวจะใช้น็อกกิ้งไว้ก็คือหยุดการโจมตีนั้นไว้อะไม่ให้การโจมตีนั้นมันสร้างความเสียหายได้แต่ไอ้ความเสียหายนั้นมันไม่เคยหายไปไหนนะฮะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยจิโร่เนี่ยทำการน็อกกิ้งพลังโจมตีระดับนั้นขนาดแบบทำลายล้างโลกได้อะนับครั้งไม่ถ้วนไว้นะฮะและทีนี้คือโดนอาคาเชียเนี่ยปลดออกมาทั้งหมดเลยไอการโจมตีระดับที่ทำลายโลกได้นับครั้งไม่ถ้วนอ่ะระดมใส่จิโร่จนตายคือสลายหายไปเลยอ่ะคือแบบตายเพราะภัยตัวเองอ่ะตายเพราะนิสัยเสียตัวเองอ่ะคือแบบมันไม่น่าจะตายอย่างเงี้ยทำไมไม่ตายหล่อๆกว่านี้หน่อยอุ้ยนี่ก็เกือบจะแบบเหตุการณ์เดียวกับอีจิริวเลยโดนแอร์กระทืบตายโดนตัวกระประกอบอันนี้แต่นี่ตายด้วยฝีมือตัวเองครับไม่ได้โดนอาคาเชียฆ่าตรงๆนั่นแหละฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่4ฟลอเซ่ตระกูลนี้เนี่ยคือแบบไม่น่าตายแทบจะทุกคนเลยคือแบบตอนหลังจากปรุงก๊อตในรอบแรกเสร็จอ่ะตอนที่ไออาคาเชียจะเอาไปเสิร์ฟอ่ะจำได้ไหมตอนหยุดมหาสงครามอ่ะตอนที่เปิดเรื่องมาเลยอ่ะคือหลังจากที่ปรุงเสร็จเนี่ยฟลอเซ่หมดแรงฮะเพราะว่ามันใช้พลังงานในการปรุงก๊อตเยอะพอกลับมาพักผ่อนที่บ้านเนี่ยมิโดระจึงคิดพยายามที่จะหาอะไรมาทำให้ฟลอเซ่ดีขึ้นเจ้าตัวจึงตัดสินใจที่จะไปเอาน้ำยารักษาเนี่ยมารักษาให้แต่ประเด็นก็คือไอ้น้ำยารักษาถ้าหากใครฟังผมเล่าตอนพวกไอ้ฟูลครอสของอาคาเชียเนี่ยหรือว่าแปดราชันเงี้ยจะรู้ว่า
ที่ที่เราจะไปเอาน้ำยารักษาเนี่ยมันเป็นเขตของเดโลอุสนะฮะนั่นจึงทำให้มิโดระเนี่ยต้องไฟกับเดโลอุสซึ่งเป็นสายเลือด8ราชันตอนนั้นมิโดระก็ยังเด็กมากนะฮะก็เลยแบบโดนกระทืบฝ่ายเดียวจนเละเลยแต่ก็ยังแบบอุตส่าห์เอาน้ำยารักษากลับมาได้นิดหน่อยแต่กลายเป็นว่าตอนที่เอากลับมาได้เนี่ยอาการของมิโดระเนี่ยสาหัสกว่าฟอร์เซ่ซะอีกนะฮะก็คือแบบตอนนั้นฟอร์เซ่แบบจึงเป็นต้องฝืนตัวเองเนี่ยใช้พลังที่เหลืออยู่เฮือกสุดท้ายมาช่วยชีวิตมิโดระไว้ให้ได้ก่อนและนั่นทำให้เธอต้องตายโอ้คือแบบมิโดระนี่คือเสียใจมากกลายเป็นว่าตัวเองนี่แหละที่ทำให้ฟอร์เซ่ต้องตายก็เลยแบบเอาน้ำยารักษาเนี่ยมาลดหน้าหลุมศพเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะก็คือยอมกลับไปให้เดโลอุสเนี่ยกระทืบเล่นๆเพื่อไปเอาน้ำยารักษาเนี่ยมาลาดเพื่อหวังว่าฟลอเซ่จะฟื้นคืนชีพกลับมาแต่ไม่ฮะนั่นก็เพราะว่าวิญญาณของฟลอเซ่ไม่ยอมกลับเข้าร่างกลายเป็นว่าไอ้คนที่เข้าร่างเป็นโจอาแทนแล้วก็เกิดเรื่องนั้นตั้งแต่นั้นมาเลยคือฟลอเซ่เนี่ยคือที่จริงไม่ควรตายนะแต่มิโดระเนี่ยไม่แบบฝืนไปเอาน้ำยารักษาแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ฟลอเซ่เนี่ยโดนเอาร่างไปด้วยนะเสียร่างด้วยกลายเป็นแบบเพิ่มบอสใหญ่เข้ามาในเรื่องอีกตัวนึงโจอาเนี่ยตัวปัญหามากเลยผมขอบอกไว้ก่อนโอเคต่อมาก็จะเป็นรายที่5นั่นก็คือมิโดระฮะอันนี้ไม่มีใครคาดคิดจริงๆว่าเฮียแกจะตายนะเพราะว่าหลังจากที่เฮียแกเนี่ยอยู่รอดผ่านศึกมีโอมาได้แล้วก็คือใครๆก็รู้แล้วว่าเออแกคงไม่ตายหรอกเราก็นึกว่ามิโดระเนี่ยจะยังเป็นตำนานที่ยังหายใจอยู่แต่ไม่ฮะบทจะฆ่าเขาก็คือฆ่าเขาได้ง่ายๆเลยเพราะว่าตอนที่หลังจากสู้กับนีโอเสร็จนะฮะโลกเนี่ยมันได้รับความเสียหายเยอะเกินไปรวมถึงว่าตอนนั้นน่ะโลกมันสุกแล้วก็คือโลกกำลังจะแตกและกลายเป็นวัตถุดิบแล้วนะฮะมิโดระเนี่ยจึงอยากจะไถ่บาปด้วยการซ่อมโลกแต่เดี๋ยวก่อนทำไมแบบไม่ค่อยๆซ่อมค่อยๆฟื้นฟูก็ได้นี่ไม่ครับมิโดระบอกตูจะใช้โชคอาหารที่ก๊อปมาจากซองเกะแล้วก็พลังชีวิตทั้งหมดเนี่ยซ่อมโลกคือแบบใช้พลังเนี่ยซ่อมโลกหมดเลยวัตถุดิบที่สูญพันธุ์ไปจากโลกมนุษย์กลับมาทั้งหมดเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องกินบิลเลียนเบิร์ดอีกต่อไปละยืนตายเท่ๆแบบงงๆคือแบบเอ้าอะไรเนี่ยตายหรอคือแบบโอ้โหกรรมศึกมาตั้งมากมายคือแบบบทจะตายคือตายโคตรง่ายเลยแถมเนี่ยเจ้าตัวยังไม่ยอมแบบไม่อยากโดนฝังใกล้ๆอีจิริวกับจิโร่นะครับเพราะว่ากลัวได้ตีกันกับพี่ชายเพราะว่าชอบทะเลาะกันก็เลยแบบขอฝังแบบที่ไกลๆแบบสันโดษหน่อยโดยที่โทริโกะสัญญาว่าจะนำฟูลครอสเนี่ยมาให้เขาเส้นกินเนี่ยทุกๆสัปดาห์ ถือว่ายังดีนะที่มีคนมาเยี่ยมบ้างนั่นก็คือโทริโกะเนาะแต่ก็ไม่น่าตายจริงกันแหละมารายที่6ฮะทอมมี่ล็อตแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยทอมมี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่น่าสงสารนะหากมันจะตายนะพูดจริงๆน่าจะมีคนหลายคนหมั่นไส้เยอะแต่ผมก็อยากจะให้เขานั้นอยู่สร้างสีสันไปอีกสักระยะนะคือมันเป็นตัวละครที่น่าหมั่นไส้แต่ผมไม่อยากให้เขาตายง่ายเกินไปอ่ะคือตอนสู้กับโทริโกะที่ไอซ์เฮลเนี่ยก็มันหยดเลยแถมตอนนั้นน่ะทอมมี่ยังเก่งกว่าโทริโกะนิดๆหน่อยๆด้วยนะยังชนะโทริโกะได้อยู่แต่ก็แบบชนะแบบหืดขึ้นคออยู่คือผมอยากจะเห็นพัฒนาการของตัวละครที่เป็นศัตรูตนนี้อยากจะเห็นแบบทอมมี่ล็อตเนี่ยมันอยู่จนถึงช่วงโลกกลูเมทแล้วค่อยตายจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่น่าเสียดายฮะบทก็คือตอนคุกกิ้งสเตเดียมเนี่ยโดนซานี่ใช้ซาตานแห่ฆ่าแล้วก็กินทั้งเป็นคือจะเรียกว่าตอนนั้นตายจริงไหมก็ไม่นะฮะก็คือแค่โดนซาตานแห่หรือว่าผมของซานี่กินเฉยซานี่สามารถที่จะใช้ท่าสำลอกแห่งซาตานเนี่ยสำลอกทอมมี่ล็อตออกมาช่วยสู้ได้นะฮะเหมือนสแตนน่ะตอนสุดท้ายเนี่ยก็เอาไอ้ทอมมี่ออกมาช่วยสู้เหมือนกันนะแต่โดนโจอาฆ่าน่าจะถึงตายนะโดนแบบไอ้ย่อยสลายไปเลยอ่ะโดนเชื้อราของโจอาย่อยสลายไปเลยอันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่าชะตากรรมไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านั่นก็เพราะว่าบางทีซานี่อาจจะสามารถซ้ำลอกเอาทอมมี่ล็อตกลับมาอีกก็ได้นะแต่ผมก็ไม่ทราบไงเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เอาทอมมี่ล็อตออกมาจากผมเลยแต่ก็ถือว่ากึ่งตายแล้วฮะเพราะว่าเหมือนโดนกินไปแล้วซ้ำลอกออกมาก็แบบฐานะสแตนแค่นั้นเองอ่ะกึ่งตายแล้วกันต่อมาก็จะเป็นตัวละครที่7นะฮะนั่นก็คืออาชารูดี้ถือเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆฮะอาชารูดี้เนี่ยคือแบบเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อแบบก่อนแบบก่อนที่เขาจะกลับชาติมาเกิดเนี่ยเขาเคยสัญญากับคนรักของเขาไว้ว่าเขาจะกลับมาหาเธอด้วยร่างใหม่คือแบบเขาจะคืนชีพกลับมาแล้วร่างใหม่แล้วจะมาขอเธอแต่งงานนะฮะคือฝ่ายหญิงเนี่ยคือไปรอที่โบสถ์และโบสถ์แห่งหิมะเนี่ยแล้วก็เฝ้าอธิษฐานให้อาชารูดี้เนี่ยมาหาเธอไวๆนะแต่พออาชารูดี้คืนชีพด้วยร่างใหม่เขาเสียความทรงจำเดิมฮะคือลืมไปหาเธอไงกว่า 3,000 ปีผ่านไปแต่ตอนที่โคมัตสึปรุงอานาเธอร์ได้สำเร็จนะฮะรสชาติของอานาเธอร์จุดเด่นของมันก็คือใครก็ตามที่ได้รับประทานมันเนี่ยความทรงจำที่แบบเราลืมเลือนไปแล้วมันจะกลับมาจำได้สิครับแบบนี้อุ้ยรีบเลยรีบตะบึงไปโบสถ์หิมะไปตามหาคนรักฮะเขาเจอนะแต่เป็นศพที่นั่งแบบยังอธิษฐานรอเขาอยู่เลยอะเหลือแต่ซากแล้วคือแบบเขาแบบเธอแบบจนวันตายยังรอเขาอยู่อะเชื่อว่าอาชารูดี้จะกลับมาหา
นั่นจึงทำให้แบบโอ้โหอาชารูดี้แบบเสียใจมากเขามาช้าไปตั้ง 3,000 ปีแบบตอนนั้นแบบกูไม่ขออยู่ละคือแบบติดต่อดอนซาลาเลยแบบผมขอมอบร่างนี้ให้คุณเลยกูไม่อยากอยู่ละดอนซาลาเมื่อบอกแน่ใจนะเตือนแล้วนั่นก็เพราะว่าถ้าหากเขามอบร่างนี้ให้กับดอนซาลาเนี่ยจิตสำนึกของอาชารูดี้เนี่ยจะหายไปจากร่างแน่นอนแต่มาจนถึงตอนนี้อาชารูดี้เขาไม่แคร์อีกต่อไปแล้วฮะเขาอยากจะตายเหลือเกินแล้วก็สมหวังฮะดอนซาลาก็เลยแบบงั้นขอร่างแล้วกันนะก็เลยเอาร่างของอาชารูดี้ไปแต่ตอนที่แบบสติกำลังจะแบบเลอะเลือนออกจากร่างไปฮะเขาได้เห็นคนรักอีกครั้งนึงสมหวังฮะสรุปก็คือคนรักของเขาเนี่ยยังรอเขามาตลอดในรูปแบบของวิญญาณและก็วิญญาณของทั้งสองคนนี้ก็ไปด้วยกันนะได้อยู่ด้วยกันสักทีก็ถือว่าตอนแรกเศร้าแต่ก็จบซึ้งแต่ก็ไม่น่าไม่นึกเลยว่าอาชารูดี้เขาจะตายคือแบบอยากจะตายก็ตายอ่ะมอบร่างให้เลยอ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคยังดีอยู่อย่างน้อยก็ได้เจอคนรักนะฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่8นั่นก็คือดอนสลามฮะต่อเนื่องมาจากอาชารูดี้เมื่อกี้เลยพอดอนสลาได้ร่างของอาชารูดี้มานะฮะก็เลยแบบว่าใช่คิดที่จะไปต่อสู้กับนีโอคือตอนแรกแผนเดิมเนี่ยดอนสลาไม่ได้คิดจะใช้ร่างของอาชารูดี้เลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยดอนสลามคิดจะคืนชีพให้กับอิจิริวแต่เนื่องจากว่าวิญญาณของอิจิริวเนี่ยมันหัวดื้อก็คือไม่อยากจะคืนชีพบอกตูตายไปแล้วให้คนที่แบบยังมีชีวิตอยู่เขาจัดการกันเองสิว่าจะมาแบบพึ่งพาคนที่ตายไปแล้วทำไมจะมาชุบตูทำไมดอนสลามก็เลยจึงจำเป็นต้องแบบว่าจำยอมต้องใช้ร่างของอาชารูดี้แทนนะฮะหลังจากได้ร่างมาแล้วนี่คือมุ่งไปกำจัดนีโอเลยแต่เนื่องจากว่าไอ้ร่างของอาชารูดี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับพลังอันมหาศาลของดอนสลามได้คือปล่อยท่าหนักๆไม่กี่ท่าเนี่ยพลังจะหมดละอะไรวะคือแบบมันไม่ใช่ร่างของอีจิริวไงฮะมันไม่สามารถทนรับได้ก็เลยแบบสู้นีโอไม่ได้แล้วก็ถูกนีโอกินทั้งเป็นอีกสรุปก็คือไปแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปให้นีโอกินแบบทั้งเป็นแล้วก็ตายโอ้ยผมก็แบบดอนสลาเนี่ยก็ปูบทมาอย่างดีเลยราชานะฮะราชันผู้เคยครองเอกภพมาก่อนน่ะทั้งจักรวาลเคยเป็นของเขาอ่ะเคยเป็นแบบน่าจะเป็นเซลปีศาจกูเม่ที่เก่งที่สุดเนี่ยอาจจะเก่งพอๆกับเซลขาวของโทริโกะหรือว่าสูสีกันเลยอ่ะแต่โดนนีโอยังไม่ใช่ร่างสมบูรณ์กินตายเพราะว่าใช้ร่างของอาชารูดี้ไปสู้ไงพลังมันนิดเดียวฮะอันนี้ก็มันไม่สมควรตายฮะน่าจะให้บทที่มันดีกว่านี้ให้กับลุงดอนหน่อยคือแบบมีคนมาช่วยให้รอดก็ยังดีต่อมาก็จะเป็นรายที่9นั่นก็คือเซนฮะคู่หูของยูดานี่แหละที่ควรแบบจะเป็นนักล่าอาหารอนาคตไกลแต่กลับต้องมาตายเพราะว่าการปรุงยาพลาดไป1มิลลิเมตรของยูดาแต่ตัวเขาเนี่ยก็เป็นตัวที่คอยสร้างแรงผลักดันให้ยูดาเป็นยอดคนนะฮะหลังจากนั้นคือไม่ทำอะไรพลาดเลยไม่แต่1มิลลิเมตรเป็น150ปีอ่ะคือยูดาอายุตั้ง150ปีแล้วนะฮะราวๆนั่นแหละและผมว่าถ้าหากเซนได้ดูการแข่งการทำอาหารที่บลูกริลตอนที่ยูดาเผยฟูลคลอสของเขาแล้วก็โชว์เทพตบคอนดอร์เนี่ยโอ้โหเซนน่าจะดีใจอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกวิญญาณแน่นอนที่เห็นคู่หูของเขาเนี่ยคือแบบเท่ขนาดเนี้ยแต่จริงๆถ้าเซนยังอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่ดีนะเพราะว่ายูดาเป็นเชฟไงที่จริงอ่ะเชฟไม่ควรที่จะลงมือล่าอาหารเองอ่ะผมว่าคือแบบเชฟเก่งอ่ะเก่งอย่างเซซูโนะมันก็มีแหละแต่ผมว่ามันควรจะมีคู่หูที่แบบเหมาะที่จะเป็นนักล่าอย่างเดียวจริงๆแบบไม่ได้มีฝีมือปรุงอ่ะมีเซนอย่างเงี้ยผมว่ายูดาน่าจะสบายกว่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็จะลายสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือลายที่10เชฟกากะเชฟเงินกากะฮะคือยังรู้ใช่ไหมมันจะมี3เชฟอ่ะ3นักปราชญ์รสชาติมีเชฟทองแดงมีเชฟเงินแล้วก็เชฟทองนะฮะมีชิชิกากะแล้วก็จิจิก็คือจริงๆทั้ง3ตายหมดนั่นแหละฮะแต่อย่างน้อยๆคือชิชิแล้วก็จิจิอ่ะก่อนตายก็ทำประโยชน์ไว้เว้ยอย่างชิชิเนี่ยก็แบบว่าปาดเอาเซลล์ตัวเองให้พวกทุริโกกินอ่ะแบ่งเซลล์เลสไนโตให้เก่งขึ้นแล้วค่อยตายอย่างจิจิก่อนตายก็บอกข้อมูลของนีโอไว้ให้แล้วค่อยตายแต่กากะเนี่ยเธอตายก่อนที่จะเจอพวกโทริโกะซะอีกฮะคือโดนไอ้บูเนโตที่ชื่ออะตอมเนี่ยสวมรอยแทนคือฆ่าและสวมรอยคือแบบเอ้าคือแบบตายตอนไหนเรายังไม่รู้เลยอ่ะแถมแบบอุตส่าห์ตอนเจอพวกโทริโกะมาในแบบรูปแบบของวิญญาณนะฮะยังโดนไอ้ปีศาจความอยากอาหารคงโจอาเนี่ยจ้วงตายซ้ำไปอีกคือตายซ้ำตายซากมากยังดีที่วิญญาณอาหารตายอีกไม่ได้ฮะแต่ก็นั่นทำให้กากะน่าจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องละนั่นก็คือถ้าหากว่าวิญญาณตายได้อีกนั่นก็คือตายอีกแล้วนะฮะโชคดีที่วิญญาณอาหารตายอีกไม่ได้แต่ว่าก็โดนเล่นงานแล้วก็โดนลักพาตัวไปอยู่ดีอ่ะอยู่ในสภาวะตายอีกแป๊บนึงอ่ะโดนแย่งบทไปโดยอะตอมไม่พอยังจะมาตามจ้วงให้ตายซ้ำอีกผมว่านี่น่าจะเป็นตัวละครที่ตายหลายรอบแล้วก็น่าสงสารที่สุดละคือแบบตัวเป็นถึงเชฟเงินนะเว้ยเกรงใจกูบ้างดีและนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะฮะสำหรับโปรเจกต์10ตัวละครที่ไม่สมควรตายจากเรื่องโทริโกะเป็นยังไงกันบ้างฮะ
ก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ